ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook นะวะดึกขนาดนี้แล้วฉันหลับไปนานเหรอดูหนังเสร็จแล้วเราก็ออกมากันแต่คุณหลับสนิทเลยไม่อยากกวนขอโทษที่รบกวนคุณนะไม่เป็นไรผมอ่านหนังสือรอได้สงสัยเมื่อกี้ฉันนอนน้ำลายไหลแน่ๆเลยตอนนี้ก็เลยรู้สึกคอแห้งแล้วก็หิวด้วยงั้นกินอะไรก่อนไหมไม่ต้องหรอกฉันมีขนมปังจะไปก่อนนะฝันดีเม็ดมะยมหายไปผมมั่นใจว่ามันหายไปตอนที่จัดการศพเคที่แน่ใจนะแน่ใจสิแต่ก็ไม่แน่นะฉันว่านายดูเชื่อไม่ค่อยได้คุณแน่ใจผมก็แน่ใจคุณไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจนายคิดเองเป็นไหมก็เป็นอยู่นะก็แค่เศษขยะถูกๆแล้วจะไปสนใจมันทำไมกันเล่านายคิดมากไปเองแล้วเสียเวลาฉันจริงๆเลยเดี๋ยวอะไรก็เกิดขึ้นได้เครื่องบินยังชนนกได้เลยหรือว่านายเป็นคนเดียวที่ขายนาฬิกานี่แล้วจะกลัวตำรวจตามรอยทำไมตอนฉันออกไปเดินเล่น10ล้านขายยี่ห้อนี้9ล้านแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนมีตำรวจกำลังตามดูผมอยู่อ่ะก็กลับไปดูสารรูปนายตอนนี้ก่อนสิจริงๆนะผมว่าตอนนี้ตำรวจน่ะเขาจะเปิดแฟ้มเช็คประวัติผมแล้วแน่ๆเลยอ๋องั้นเหรอใช่แล้วไหนล่ะตำรวจน่ะทำไมนายยังอยู่นี่ผมน่ะหนีตำรวจมาทั้งชีวิตนะผมกล้ามาเพราะรู้ว่าไม่มีคนตามนี่ผมอยู่ห้องตัวเองไม่ได้แล้วขออยู่ด้วยสักพักเถอะนะถ้าตำรวจคิดว่านายน่าสงสัยก็คงจับนายไปเรียบร้อยแล้วคงไม่ตามมาถึงนี่หรอกนายคิดว่าตัวเองสำคัญมากนักเหรอกลับไปมันก็จริงอยู่ต้องว่าคุณเดี๋ยวก่อนคุณลิ้วเดี๋ยวก่อนอุ้ยโทษทีนะโทษทีโอ้โหมาแล้วโอ้ยิงด้วย
ำรวจมาตามหาฉันแล้วเวรจริงๆโอ้พวกหัวขโมยอยู่ที่นี่เพียบเลยชั้น4ก็มีชั้น6ก็เยอะใครกลัวใครกลัวไม่กลัวเสียงอะไรอ้าวโอ้โหฉันมาแล้วค่ะคุณโทรหาฉันบอกว่าเพื่อนฉันแอบมากินเบียร์จนเมาแอนอนหลับอยู่ในร้านนี่ไงนี่ยังโชคดีนะที่ฉันเจอบัตรคุณในกระเป๋าเขาไม่งั้นเรียกตำรวจแล้วแฟนคุณน่ะขโมยกินเบียร์จนเมาแอเลยไม่ใช่นะคะเขาไม่ใช่แฟนฉันค่ะจริงๆแล้วเขาไม่ใช่เพื่อนฉันด้วยอ่ะรีบพาแฟนกลับบ้านเถอะจ่ายค่าเบียร์มาด้วยเขาไม่ใช่แฟนฉันนะคะเฮ้อแล้วรีบมาทำไมนี่นี่นี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่คุณไหวไหมเนี่ยฮะใจนิ่งโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่กรรมการกรรมนี่เดี๋ยวสิเฮ้ยพวกมันสบายใจนี่อย่ามายุ่งกับของของผมนะฉันเห็นว่ามันดูสวยดีก็เลยหยิบขึ้นมาดูนะสวยงั้นเหรอมันแพงมากนะรู้มั้ยไม่ได้หาง่ายๆด้วยเพื่อนผมเอามาจากอเมริกาคุณโกหกฉันเปล่านะฉันรู้ว่าคุณโกหกเปล่านี่มันยาบ้าใช่มั้ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคุณได้เงินมาจากไหนอ่ะถ้าไม่ขายยาแล้วได้เงินมาได้ยังไงผมไม่ได้ขายยาฉันจะโทรบอกพี่ใหญ่ให้เขามาอย่าบอกเขานะได้ผมให้กูเลยนี่เห็นเงินนี่ไหมเนี่ยผมให้กูเอาไปให้หมดเลยเอาไปมันจริงใช่ไหมทำไมคุณถึงได้ทำตัวต่ำอย่างนี้เชื่อผมเถอะผมไม่ได้ทำร้ายใครจริงๆนะจริงฉันจะไม่คุยกับคนอีกแล้วนี่ผมขอร้องอ่ะขอร้องแล้วนะผมขอร้องจริงๆผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมไม่ได้ทำร้ายใครผมซื้อมาให้ตัวเองอย่าบอกพี่ใหญ่คุณเลยนะพ่อฉันติดยาจนไม่เป็นผู้เป็นคนพวกขี้ยาไม่มีเงินหรอกแต่คนมีเงินเยอะขนาดนี้ผมไม่ได้ขายยาจริงๆนะผมเป็นคนดีจริงๆนี่คุณยังกล้าพูดออกมาอีกเหรอมาจื้อเฮ้าเพื่อจะให้คุณแฝงตัวเข้าใกล้แม่ของคุณได้สำเร็จและหาคำตอบว่าเธอทำเรื่องอะไรน่าอับอายผมมีแผนที่จะช่วยให้คุณทำได้สำเร็จมันชื่อปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรื่องความรักผมจะสร้างเรื่องว่าคุณเคยผิดหวังจากความรักเพื่อหลอกมาดามให้เชื่อผมเตรียมหลักฐานให้คุณไว้ใช้หลอกมาดามเรียบร้อยแล้วคุณหลีคุณไม่เคยมีแฟนแล้วคุณเอาของพวกนี้มาจากไหนกันหรือว่า
นี่เป็นของกลางคดีเกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆมันใช้ได้แน่ไม่ต้องสงสัยเลยดูนี่เชิงเทียนอันนี้ผู้ตายอยากจุดเทียนทานดินเนอร์กับแฟนแฟนเธอเลยซื้อมันมาเพื่อเอาใจเธอแต่เธอคิดว่าราคามันถูกไปแฟนของเธอก็เลยโกรธมากแล้วเชิงเทียนนี่ฟาดหัวเธอจนตายคามือโอ้พระเจ้าสร้อยคออันนี้ก็ด้วยคนร้ายชอบซื้อของแพงเพื่อใช้ตามตื้อเหยื่อแต่ทุกครั้งที่เธอได้ของเธอจะชอบหายเงียบไปคนร้ายใช้สร้อยคอเป็นเหยื่อล่อให้เหยื่อออกมาพอเหยื่อโผล่มาเพื่อจะเอาสร้อยคอจากเขาเขารัดคอเธอด้วยสร้อยคอจนตายส่วนตุ๊กตานี่เป็นของขวัญที่ฆาตกรเอาให้แฟนตัวเองแต่ว่าพอแฟนเขาได้ตุ๊กตาเธอก็ดันติดตุ๊กตานี่มากกว่าเขาเขาโมโหมากมากเขาเลยลงมือฆ่าเธอต่อหน้าตุ๊กตานี่แล้วแยกเอาชิ้นส่วนศพเธอยัดใส่เข้าไปในตุ๊กตาฮะขอโทษทีผมพูดเห็นภาพไปเหรอถ้าคุณผ่าตัดบ่อยนี่นะพอแล้วพอแล้วฆ่ากันเพราะความรักมันแตกต่างมากๆฉันเพิ่งรู้สึกเข้าใจคำพูดที่ว่ารักกันจนแทบจะฆ่ากันตายได้ดีมากดีมากดูน่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อหลอกเหยื่อให้ตายใจฆาตกรย้ายไปอยู่แฟลตตรงข้ามใช้กล้องสองทางไกลแอบดูเธอวันหนึ่งเขาเห็นว่าเธอตกลงคบกับผู้ชายคนอื่นที่เขาไม่เคยเห็นเขาหึงเธอและไปดักรอเธอที่บันไดหนีไฟและใช้กล้องทุบเธอจนตายฉันว่าคดีนี้มันน่าสนใจมากคุณเอากล้องสองทางไกลให้ฉันฉันมีหลักฐานแล้วแล้วทำไมคุณไม่ใส่ลงไปด้วยผมไม่อยากให้คุณมาเข้าใจผมผิดอีกคิดว่าผมจะจีบคุณอีกครั้งอะไรแบบนี้ไม่ๆๆทำไมฉันต้องคิดอ่ะฉันบอกชัดแล้วไงว่าเราเป็นแค่เพื่อนฉันรู้ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญฉันเชื่อที่คุณพูดทุกอย่างก็ดีงั้นเอากล้องสองทางไกลใส่ลงไปในแผนของเราด้วยอ๋อแล้วเรื่องชื่อที่จะตั้งล่ะชื่อกล้องสองทางไกลเหรอชื่อแฟนเก่าฉันไงเวลาจะพูดถึงมันก็ต้องมีชื่อด้วยสิถ้าตั้งชื่อว่าอัลเฟรดคุณว่าไงอะงั้นเอาชื่ออัลเฟรดก็แล้วกันต่อไปก็ต้องมีรูปถ่ายคุณคู่กับอัลเฟรดด้วยนะขอโทษที่ฉันต้องรบกวนคุณหลายเรื่องหน่อยโถ่เอ้ยเรื่องนี้ผมยินดีช่วยคนอยู่แล้วล่ะนะเย้yeah! ฉากหลังตรงนี้ไม่ค่อยสวยอ่ะผมว่าตรงนี้ดีกว่านะลุงพานคะครับช่วยถ่ายรูปกับฉันได้ไหมคะอ๋อได้ครับร้อยนี่เขาเป็นอัลเฟรดเหรอมีปัญหาอะไรไหนคุณบอกว่าวันสุดท้ายเราต้องฉีกรูปตรงหน้าอัลเฟรดออกเพราะฉันโกรธจนไม่อยากเห็นหน้าเขาเพราะอย่างนั้นฉันต้องหาคนที่แขนดูล่ำๆมารับบทนี้ไปทางนู้นกันค่ะอ๋อได้ครับลุงพานช่วยเอาแขนมาโอบไหล่ฉันหน่อยโอ้เอางั้นเลยเอางี้อย่างนี้นี่ถ่ายได้เลยดูสิมือเหี่ยวขนาดนี้ดูก็รู้ว่าเป็นมือคนแก่แม่คุณไม่เชื่อหรอในฐานะหัวหน้าภารกิจนี้ผมไม่ถือสาถ้าเดี๋ยวก่อนนะคุณไปรษณีย์คะช่วยถ่ายรูปกับฉันหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ผมกำลังยุ่งครับเขาบอกว่าไม่ว่างแขนเขากล้ามเป็นมัดๆเลยเหมาะที่จะเป็นแฟนจากออสเตรเลียของฉันไม่ใช่มีแค่บุรุษประสนีที่มีกล้ามใหญ่ๆนะคนที่ใช้ปืนบ่อยก็กล้ามใหญ่ขอโทษนะคะช่วยถ่ายรูปกับฉันหน่อยได้ไหมคะได้สิจ้าได้ได้ได้เฮ้ hey! คุณช่วยเอาแขนอบไหล่ฉันหน่อยได้อยู่แล้วยังอื่นด้วยก็ได้นะให้ถอดเสื้อพี่ยังยอมเลยจ้ะมาอุ๊ยนี่จะบอกเรื่องรอยสักว่ายังไงล่ะแม่ไม่ชอบแน่ๆเลยอ่ะไ
หลีอี้ชิวอายุ32ยังโสดแถมมีกล้ามเป็นมันมัดผมไม่เข้าใจคุณเชื่อใจให้ตาแก่2คนกับผู้ชายหน้าโหดอีกคนโอบไหล่ของคุณทำไมไม่ให้ผมทำหรือว่าแขนของผมไม่คู่ควรกับคุณกันน่ะฮะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฉันแค่คิดเหมือนตอนที่คุณคิดเรื่องกล้องฉันไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดอีกครั้งเข้าใจผิดละเราเป็นเพื่อนกันทำไมผมจะต้องคิดแบบนั้นล่ะคุณที่คิดไปเองแล้วล่ะนะคิดไปเองไกลเลยจะไปไหนอ่ะมานี่เลยเฮ้ยนี่แหละนี่แหละเฮ้ยมองอะไรอยู่ไม่ทราบฉันถามคุณว่าเมื่อกี้คุณมองอะไรอ่ะอ๋อผมกำลังหาฉากหลังสวยๆอยู่แล้วทำไมต้องมาถ่ายที่ชายหาดด้วยนี่คุณเจออัลเฟรดที่ออสเตรเลียเพราะงั้นเราต้องมีรูปถ่ายที่ฮาร์ดโกลให้เข้ากับเรื่องแต่คุณคงรู้ว่าที่นี่ไม่ได้มีอะไรที่ดูเหมือนฮาร์ดโกลที่ออสเตรเลียเลยฉันว่าแม่ฉันคงไม่เชื่อแน่ๆ คุณคงจะไม่ทันสังเกตเดี๋ยวนี้กล้องพัฒนาไปไกลแล้วใช้โปรแกรมช่วยได้ไปถ่ายกันมาใกล้ๆหน่อยแค่นี้พอมั้ยพอแล้วผมขอขอบคุณนะนี่ยิ้มด้วยนะโถ่เอ้ยดูคุณสิถ้าแบบประชาชนเหรอไม่เหมือนคนมีความรักเลยคุณเนี่ยนะนี่ดูพวกเขาสิโอ้โหที่เขาเวอร์ไปผมว่ามันก็เกินไปนิดนึงอะนะคงจะไม่เหมาะหรอกถ้างั้นทางนู้นอะแบบนั้นอะกำลังดีคุณว่าไหมฮะนี่หอยใหญ่ด้วยนี่มันยังใช้ไม่ได้อ่ะนะถ้าคุณรักอัลเฟรดคุณควรจะมองที่หน้าเขาสิไม่ใช่มองที่กล้องมันช่วยไม่ได้อ่ะฉันรู้สึกอึดอัดเวลาที่มีกล้องเล็งมาที่หน้าฉันตลอดได้ผมมีตัวช่วยแล้วบราเธอร์เด็กดีไงว่าไงเด็กดีคุณบ้าหมาจริงๆคุณใจดีมากที่อุตส่าห์พามันมาหาฉันคิดซะว่าเป็นตัวช่วยมันคงช่วยคุณยิ้มออกนะฮะบราเธอร์เด็กดีมาพร้อมนะมานี่บราเธอร์มานี่มาเร็วมานี่มาเร็วบราเธอร์เมื่อก่อนมันชอบน้ำมากนะใช่แล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเห็นน้ำต้องลงบราเธอร์บราเธอร์กระโดดขึ้นมาเร็วเฮ้ยช่วยด้วยตรงนี้มีแมงกะพรุนช่วยด้วยโอ้โหเด็กดีแกรู้ว่ามีแมงกระพุนใช่ไหมฉลาดจริงๆฮะบราเธอร์พยายามเตือนเราสองคนฉันทึ่งมากที่คุณรู้ว่ามันเห่าทำไมคิดอะไรอยู่ผมกำลังคิดว่านี่คุณชมผมหรือว่าคุณกำลังหลอกด่าผมคุณชมผมใช่ไหม
ชมใช่ไหมฮะMong bin hai dai dik ya ko xin lik dik zang guang mui tin suit ya ga yi ha jim jim yan yik bin lang ma chan bing ho se ya ze yi bo gan jin bo ya kap ko gong jiao zai song ming yu mai cha zai zai gong gong da mei chang wu guang gaวันนี้นะสนุกดีนะอืมผมชอบพาบราเธอร์มาเดินเล่นช่วงวันหยุดนะไม่รู้ว่าคุณอยากจะมาด้วยหรือเปล่าได้ฉันมาด้วยแน่แต่ว่าชายหาดร้อนไปนิดนึงถ้าเราไม่ได้มาถ่ายรูปเฮ้ยกล้องล่ะเฮ้ยเมื่อกี้ยังอยู่นี่เฮ้ยจริงด้วยมันหายไปไหนอ่ะใครกล้าขโมยกล้องตำรวจเนี่ยรูปทั้งหมดที่ถ่ายชั่วเอ้ยสวัสดีครับผมเดินถ่ายรูปเล่นรอบๆชายหาดเท่าที่เห็นคู่คุณดูน่ารักที่สุดเลยผมก็เลยแอบถ่ายไว้ถ้าคุณไม่ว่าผมจะขอขายรูปนะครับไหนดูสิว่าหัวขโมยติดมาไหมว้าวสวยทุกรูปเลยฉันขอซื้อหมดเลยค่ะได้ครับนี่คุณทำอะไรอ่ะให้เห็นหน้าอัลเฟรดไม่ได้คุณเป็นคนบอกเองอะอ๋อจริงด้วยผมลืมไปเลยบราเธอร์ฉันขอโทษนะแกก็ต้องโดนนี่ขั้นตอนแรกของแผนเราคือใช้เรื่องติวสอบชื่อชงเป็นเหยื่อล่อรอให้มาดามไปกินข้าวเย็นที่บ้านของผมเธอตกลงแน่เพราะนี่เป็นโอกาสสารสัมพันธ์กับชื่อชงให้ดียิ่งขึ้นและเย็นนั้นคุณก็ไปติวให้เขาตามปกติผมจะวัดแอปบอกว่าเราถึงไหนแล้วถ้าผมใกล้ถึงเมื่อไรให้คุณแกล้งทำเป็นปวดหัวแล้วขอไปพักในห้องตามที่สอบไว้ลงท้ายด้วย ED Limitedมีอะไรสำคัญถึงกับต้องจ้องมองโทรศัพท์ตลอดเวลาถ้าพี่มีธุระพี่จะไปก่อนก็ได้นะถึงพี่ไม่อยู่ผมก็ตั้งใจอ่านไม่ต้องพูดเลยหลังๆเมื่อเนี้ยเขาขี้เกียจมากเลยค่ะนี่อ่านหนังสือที่แม่ซื้อให้สักเล่มช่างมันเถอะนะอุ๊ยไม่ใช่อย่างนั้นนะที่ฉันพูดเมื่อกี้ฉันจะบอกว่าเริ่มได้เฮ้ยโอ๊ยทำไมปวดหัวจังเลยขอเข้าไปพักในห้องก่อนนะเฮ้ยแว๊บเชิญครับมาดามรู้ไหมครั้งสุดท้ายที่กินอาหารมื้อค่ำกับพวกเขาคือคืนก่อนส่งเจื้อห้าไปอังกฤษอ๋องั้นคืนนี้คงเป็นเรื่องดีๆขอให้ไม่ทะเลาะกันจนเละไม่หรอกครับไม่แน่แน่ใจเหรอครอบครัวระดองกันแล้วผมไม่อยากเห็นคุณต้องอึดอัดเวลาเจอลูกผมคิดแผนหลอกคุณหมายถึงแผนชวนคุณก็ดีขอบคุณที่มาผมอยากให้ครอบครัวคุณรักกันปรองดองกันเหมือนเดิมนะรีบไปเถอะเชิญเชิญครับห้ามพูดถึงมานี่ทำไมเธอถึงได้พูดจากับผู้ใหญ่แบบนั้นนะฮะหนูขอโทษค่ะแม่แม่ครับอย่างนี้นะครับอย่าโทษเธอที่ชงบอกว่าห้ามพูดถึงคุณจนกว่าคุณจะช่วยเรื่องค่าเลี้ยงลูกนี่ใหญ่อร่อยผมแค่จะถามว่าหิวน้ำไหมจะได้ไปเอาน้ำมาให้แค่นั้นเองจื้อห้าวล่ะเห็นว่าเธอก็อยู่ด้วยอ๋อเธอเข้าไปนอนพักเพราะเห็นบ่นว่าปวดหัวนะคะเมื่อกี้เราติวกันอยู่อ๋อเธอมาแล้วจื้อห้าวจื้อห้าวเป็นอะไรอ่ะ
นี่มาดามถามคุณอยู่นะมาดามครับมีบางอย่างแปลกๆนะเนี่ยหรือว่าเธอจะโดนผีเข้าสิงเธอจะฆ่าตัวตายนี่คุณลงมานะเจ้าตั้งสติเจ้าแม่คะแม่มาทำอะไรหนูมาที่นี่ได้ยังไงเมื่อกี้หนูนอนอยู่ในห้องถ้าเดินละเมอออกมาแล้วจะโดดตึกหนูฝันว่าหนูกับอัลเฟรดอยู่บนเครื่องบินแต่ว่าเขาอยากเลิกกับหนูเขาใส่ร่มชูชีพแล้วโดดออกไปหนูเลยโดดตามเขาคิดว่ากระเป๋าเป็นร่มชูชีพเหรอคงงั้นเธอไม่เคยละเมอจนเดินนะหนูเริ่มมีอาการแบบนี้ตั้งแต่เลิกกับอัลเฟรดหนูไปหาจิตแพทย์หมอบอกว่าเป็นเพราะหนูกดความรู้สึกเอาไว้ผมว่าพี่ไม่ควรอยู่คนเดียวแล้วนะฉันล็อกประตูหน้าต่างก่อนนอนแต่เมื่อกี้คุณเปิดประตูเองพอแล้วย้ายไปอยู่ที่บ้านฉันดูแลเองหนูไม่ไปฉันรู้ว่าเธอไม่ชอบฉันจะปล่อยเธอถ้าเธอหายแล้วชีวิตเธอสำคัญที่สุดนี่เป็นคำสั่งจากฉันเธอต้องกลับบ้านฉันหลังกินมื้อเย็นเสร็จเธอ3คนช่วยย้ายของวันพรุ่งนี้เข้าใจไหมได้เวลากินข้าวเย็นแล้วรับทราบครับยายอะไรสามเป็นไรสามนี่ฉันชักสงสัยถ้าเกิดว่าเธอเห็นแมลงสาบแล้วก็ผู้ชายคนอื่นอยู่ตรงหน้าน่ะเธอจะกอดเขาไหมคุณกล้าถามฉันแบบนี้ได้ยังไงเวลาที่ผู้หญิงตกใจกลัวจะรีบเข้าหาแต่ผู้ชายที่จะรู้สึกเชื่อใจเท่านั้นแหละเหรอดีมากพี่ก็เป็นใช่ไหมคะกระโดดขึ้นมาเฮ้ยแล้วตอนนั้นอะไรดนใจให้ฉันกระโดดเกาะเขาแบบไม่ลังเลสักนิดเลยนะโอ้ยอ้าวพี่ใหญ่อะไรเรามีปัญหาแล้วอะไรเมื่อกี้เราสองคนทำเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจทำอะไม่รู้มันอาจจะไปจี้ใจดำพี่สาวฉันจนเธอนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องอัลเฟรดอ๋อเหรอไปย้ายของด้านล่างไปมาจิ้งเฮ้าระวังนะโอ้เฮ้ยคุณต้องระวังเวลาปีนอะไรคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยอย่าบอกว่าอินจริงๆนะครั้งแรกอาจเพราะไม่ทันคิดแล้วครั้งที่สองล่ะนี่ระวังเศษแก้วโอ้ยนี่มันเบ้อไปนิดนะนี่ครั้งที่สามแล้วนะครั้งที่สามอะไรนี่เป็นผลชันสูตรศพเคที่ตายเพราะใช้ยาเกินขนาดสารตัวนี้มีชื่อว่าเฮสเฮสอย่างนั้นเหรอเห็นว่ากำลังฮิตในแคลิฟอร์เนียพวกเด็กวัยรุ่นชอบเพราะแสงสีเขียวดูเจ๋งและรู้ไหมมีคนติดเยอะแค่ไหนแต่ในฮ่องกงยังไม่เคยจับได้นี่ไม่ใช่แค่ฮ่องกงหรอกหลายประเทศในแถบเอเชียไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเพราะงั้นเคที่เพื่อนนายถึงตายแบบอินเทรนด์สุดๆไงยาตัวใหม่สารเคมีโมเลกุลแคลิฟอร์เนียอะไรสงสัยนักทำอาหารน่ะแต่ว่าหมอนั่นไม่ได้ทำอะไรภรรยาของนายเลยนะมันเป็นคนละเรื่องกันฉันถามบาร์เทนเดอร์แล้ววันที่เคที่เสียชีวิตเธอออกไปกับผู้ชายที่เหมือนหมอนั่นฉันอดสงสัยหมอนี่ไม่ได้
รู้อย่างนี้ฉันไม่น่าพูดเรื่องนี้ให้นายฟังเลยอย่าลืมนะตอนนี้นายโดนพักงานอยู่อย่าไปก่อเรื่องเลยฮะไปก่อนนะเออใช่อย่าบอกใครนะว่าฉันมานี่ว่าคุณเลี้ยวติดพัดลมระบายอากาศในครัวเรียบร้อยแล้วครับโอเคแล้วจุได้เท่าไหร่ก็ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรครับ 1,200 ลูกบาศก์เมตรมันยังไม่พอหรอกฉันบอกแล้วไง 3,200 ตัวแต่ว่ามันไม่มีสเปคสูงขนาดนั้นเฮ้ยรออยู่นั่นจิวว่าไงครับกับเธอด้วยขอโทษที่โทรไปกวนนะไม่เป็นไรคุณจะโทรมาเมื่อไหร่ก็ได้เบนยังไงไม่เจอกันนานเลยทำไมมาเนี่ยฉันอยากให้นายช่วยนี่จิวสวัสดีครับจิวนึกว่าจะขอยืมเครื่องทำหมอกินได้เครื่องนี้เหรอที่บริษัทจิวจะมีงานใหญ่เราจะขอยืมไปจัดโปรโมทงานสักหน่อย ฉันก็อยากช่วยนะแต่นายมาช้าไปเพิ่งมีบริษัทขอยืมมันไปออกงานเหมือนกันนี่ฉันกำลังจะแพ็คของแล้วก็ส่งไปให้ขอโทษด้วยอ๋อไม่เป็นไรค่ะฉันก็ไม่อยากให้นายลำบากใจงั้นเอาอย่างนี้ไหมฉันซื้อต่อนายเองไม่ต้องขนาดนั้นบริษัทฉันแค่อยากยืมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเปลืองเงินคุณเปล่าๆผมยินดีจะช่วยคุณอยู่แล้วอีกอย่างผมใช้มันได้ฉันรู้มาว่าของใหม่ในตลาดราคา 9,000 เหรียญสหรัฐฉันจ่าย 20,000 เลยเดี๋ยวก่อนฉันว่านายอยากได้อะไรก็ต้องได้เสมอนะก็ดีแล้วนี่รุ่นนี้กำลังจะเข้ามาในฮ่องกงฉันจะเอาตอนนี้ฉันไม่อยากรอเบนซื้อมาเพราะต้องใช้ในร้านอาหารเขาคุณซื้อไปก็ไม่ได้ใช้เพราะร้านคุณอยู่ที่อเมริกาเดี๋ยวทำให้เขาลำบากใจเลยพวกเราไปเถอะขอบคุณนะคะเอาไว้ค่อยคุยกันนะผมขอโทษนะถ้าผมรู้ว่าบริษัทคุณจำเป็นต้องใช้แล้วก็ผมคงซื้อกลับมาด้วยแล้วจะได้ไม่ต้องยืมใครไม่เป็นไรหรอกนะก็ผมรับปากว่าจะช่วยคุณแล้วแต่ว่าผมถ้าพูดอีกวันหลังฉันจะไม่โทรขอให้คุณช่วยคุณน่ารักจริงๆงั้นวันนี้ผมให้คุณดื่มอะไรก็ได้ผมจะเลี้ยงคุณเองไม่ต้องหรอกวันนี้ฉันรู้สึกเพลียมากๆเลยอยากรีบกลับบ้านงั้นผมไปส่งนะ
ไม่ต้องเดี๋ยวฉันขึ้นมินิบัสกลับเองบ๊ายบายรถผมอยู่ทางนี้ไปนะบ๊ายบายเทคแคร์ต้องระวังกันหน่อยนะเครื่องนี้แพงสุดๆเลยครับทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเอาของที่เหลือมาครับฮะโอ้โหบ้าเลยนะเบนเมื่อกี้ฉันเผลอเหยียบคันเร่งไม่รู้ตัวเพราะโมแต่เมอฉันขอโทษจริงๆฉันจ่ายคืนนะบังเอิญจริงๆนะครับบังเอิญจริงๆให้ผมช่วยไหมไม่เป็นไรเขาเป็นเพื่อนผมก็แล้วแต่ผมขอตัวนะนายอีกแล้วเหรอรู้จักผมด้วยเหรอฉันรู้จักแฟนนายด้วยนะผมมีแฟนที่ไหนกันแล้ววันก่อนนายเมาแอนอนอยู่หน้าตู้แช่ตรงนั้นทันทีที่ฉันโทรบอกเธอแฟนนายก็รีบมาทันทีอย่าเมาแอแบบนั้นอีกนะเสียภาพโพสหมดเอาเธอไม่ใช่แฟนผมนะป้านายไม่ใช่เด็กแล้วนะพานายกลับบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายๆเธอเรียกแท็กซี่แทบตายแต่ไม่มีคันไหนยอมจอดรับเธอกับนายสุดท้ายเธอยังพานายไปส่งถึงที่จนได้ผู้หญิงแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะเอ้าโยกุยเธอเป็นแฟนฉันเหรอเกิดอะไรขึ้นโทษทีโทษครับนายรู้ไหมว่าหลีซูจูเขียนหนังสือเล่มอื่นอีกไหมมีอีกไหมมีแค่เล่มนี้ครับแค่เล่มนี้เองเหรอใช่ไม่จริงอ่ะสีมันต้องสดใสกว่านี้สิหรือว่าจะเป็นเพราะว่าตอนที่ส่งให้สำนักพิมพ์มีหมึกเลอะแล้วไม่มีใครทันสังเกตหรือเปล่านายเห็นนี่ไหมเนี่ยไอ้ตัวตลกของเธอเนี่ยกลายเป็นคนชั่วฉันว่ามันไม่ใช่แล้วเรามีแต่เล่มนี้ครับคุณถามเธอก็ได้นะเธอแจกลายเซ็นอยู่มุมนู้นน่ะเหรอดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ตื่นเต้นไม่ควรจะเป็นหนังสือเด็กสิมันสุดยอดเลยค่ะโลกนี้ไม่มีเทพนิยายหรอกต้องให้เด็กๆตื่นจากฝันได้แล้วไม่ใช่แค่เด็กๆผู้ใหญ่เองก็ควรตื่นจากฝันหนังสือคุณสุดยอดไปเลยฮะขอบคุณค่ะสายโทรเข้าเลี่ยวหลี่ซื่อฮัลโหลนายช่วยฉันหน่อยเดี๋ยวนายช่วยไปทำวิธีขับไล่วิญญาณคุณพูดอะไรวิญญาณอะไรฉันไปอ่านเจอมาในหนังสือให้นายไปหาแม่หมอแล้วชื่อคนที่เราไม่ชอบให้พวกเธอทำพิธีสักอย่างเห็นว่าทำพิธีกันใต้สะพานใช่ไหมพิธีไล่วิญญาณลายอะไรประมาณนั้นฉันอยากให้นายเอาชื่อของเฟ่ยส่งเหรียญไปให้แม่หมอเฟ่ยส่งเหรียญเหรอฉันจีบเมียหมอนั่นตอนนี้หมอนั่นมันกัดฉันไม่ปล่อยฉันกำลังตามหมอนั่นอยู่เดี๋ยวเขาเป็นตำรวจนะอย่าทำบ้าๆอย่างนี้ไปทำให้ฉันซะฉันอยากกำจัดไอ้หมอนี่ให้พ้นทางของฉันเดี๋ยวนี่แย่แล้วลิซูจูทำไมกลายเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวตลกเป็นเพราะผมเหรอใช่คุณเป็นคนสอนฉันไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวตลกตัวตลกปกป้องพูดน้อยและครอบครัวของเธอเขาจะไม่ยอมทำให้ใจเธอแตกสลายอีกแน่
าแฟเย็นแก้วหนึ่งครับได้ค่ะนี่ครับผมรู้ว่าคุณยังโกรธแต่คุณต้องมาที่นี่นะผมรออยู่ธุระอะไรด่วนคุณมาแล้วอย่าอยู่ใกล้ลีซือเขาอันตรายคุณต้องระวังแต่ผู้ชายที่ดีๆก็ไม่อยากเจอฉันผมเห็นคุณไปกับเขาสองครั้งแล้วคุณตามฉันเหรอผมไม่ชอบเขาถ้าเขาเป็นคนไม่ดีจริงทำไมไม่แย่งฉันล่ะถึงร้อนจังเลยคุณโอเคไหมคุณดูแปลกๆนะคุณรู้ว่าผมคือคนที่รักคุณมากที่สุดอย่านะอย่าคุณบ้าไปแล้วเหรอคุณเฟ้ยคุณได้ทำอะไรเนี่ยแกอย่ายุ่งกับผู้หญิงของฉันเฮ้ยไม่ได้แล้วนี่คุณโดนพักงานอยู่นะอยากโดนไล่ออกเหรอทำไมตายแล้วผมรักแต่คุณทำไมคุณไปรักกับมันน่ะทำไมทำไมนี่อะไรเป็นบ้าอะไรโอ้โหเมาแล้วเธอไม่เป็นไรนะอย่ายุ่งกับเธอนะตั้งสติสิตั้งสติหน่อยปล่อยฉันตั้งสติ